สวัสดีครับวันนี้ก้อยกับเกมและนาล็อกเวอร์ชัน PC นะครับวันนี้จะมาพูดถึงระบบตั้งร้านออฟไลน์หรือว่าง่ายๆเป็นระบบที่เราสามารถเปิดร้านของเราทั้งซื้อทั้งขายได้แม้ในขณะที่ตัวละครของเราออกเกมอยู่หรือว่าไปทำอย่างอื่นอยู่เช่นเก็บเลเวลก็ระบบนี้นะครับเพิ่งอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟGravityสดๆร้อนๆวันนี้เลยครับจริงๆเป็นระบบที่ส่วนตัวชอบมากแล้วก็รอคอยอยู่เพราะว่าเจเองก็ขี้เกียจเปิดจอตัวพ่อค้าครับแต่พอเข้ามาจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าแอบกำหมัดนิดนึงครับเพราะว่าแอบใช้งานยุ่งยากนิดนึงคือตัวใบสำหรับตั้งร้านออฟไลน์เนี่ยต้องทำเควสเอานะครับแล้วแต่ละใบมันจะอยู่ได้24ชั่วโมงส่วนตัวเควสเนี่ยรีทุกๆ7วันก็คือเหมือนแบบอาทิตย์นึงตั้งร้านออฟไลน์ฟรีได้ไม่ทุกวันแล้วถ้าเกิดไม่พออยากจะใช้งานมากกว่านั้นก็ต้องซื้อใบเอานะครับโดยตัวใบจะมีเลเวล 1-3 ราคาก็จะเป็น 500,000 1 ล้าน 2 ล้านตามลำดับต่างกับที่ปริมาณของที่สามารถซื้อขายได้ครับก็คือเลเวล 1-3 ชิ้นเลเวล 2-4 ชิ้นเลเวล 3-5 ชิ้นไล่ขึ้นไปซึ่งพอดูราคาแล้วก็ต้องบอกว่าแอบปาดเหงื่อนิดนึงครับคือเหมือนแบบต้องขายหรือว่าซื้อของที่มีมูลค่าสูงนิดนึงจะได้คุ้มค่ากับตัวใบตั้งร้านแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอถ้าเกิดเราซื้อขายของที่มีมูลค่าเกิน 10M นะครับก็จะมีโดนหักภาษีด้วยครับ 5% โดยรวมก็ตามนั้นแหละครับอาจจะต้องรอให้เซิร์ฟเราเนี่ยเงินมันเฟ้อกว่านี้หน่อยถึงจะได้แบบใช้ใบนี้ได้รัวๆแบบไม่ค่อยเสียดายเงินโอเคก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหาตัวใบกับการใช้งานเพิ่มเติมกันครับก็สำหรับวิธีการหาตัวใบนะครับขั้นแรกเรามาที่เมืองอัลเบอร์ตาหรือเมืองพ่อค้าก่อนครับมาที่บริเวณซ้ายล่างของตัวแมปนะครับจะเป็นตึกที่มีสัญลักษณ์ในมินิแมปเนี่ยครับเป็นรูปทางตีเหล็กบริเวณซ้ายล่างนะครับเสร็จแล้วเราก็เข้าตัวตึกไปเลยพอเข้ามาแล้วนะครับก็ไปออกวาร์ปล่างครับอันนี้นะครับเสร็จแล้ว NPC ที่มันขายใบหรือว่าให้ทำเควสแลกใบนะครับก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับเป็นตัวการนะครับผู้หญิงผมเขียวแล้วก็คุยขึ้นมาเลยนะครับอันนี้นะมันจะมีแบบให้ฟังคำอธิบายแล้วก็รับเควสนะครับเลเวล1เลเวล2เลเวล3ไล่ไปแล้วก็แก้ปัญหาด้วยเงินเดี๋ยวไปดูแก้ปัญหาด้วยเงินก่อนแล้วกันครับอันนี้จะเป็นการซื้อใบตรงๆเลยนะครับเนี่ยก็จะมีให้เลือกนะครับมันจะเป็นแยกเป็น2ส่วนด้วยนะใบซื้อกับใบขายนะครับอันนี้จะเป็นใบซื้อนะ buying แล้วก็ vending ก็คือขายปกติสมมุติเรากดขึ้นมานะครับอันนี้นะมันจะมีบอกราคาด้วยครับแล้วก็จะซื้อกี่ใบก็ว่าไปเลเวล3 2M นะครับสมมติจะใส่ ML ดีกว่าเดี๋ยวมันเสียเงินจริงๆก็คือไม่ใส่ละกันแต่ว่าก็คือกดซื้อหน้านี้นะครับประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็คุยใหม่นะครับสมมติจะรับเควสบ้างคือตัวเควสตามที่เราเห็นในจอมันจะมี3เลเวลใช่ไหมครับแต่ละเลเวลเนี่ยภารกิจไม่เหมือนกันด้วยนะครับก็เลเวล1เนี่ยจะเป็นส่งของตามเมืองเลเวล2ไปหา NPC ตามแมปแล้วก็เลเวล3เนี่ยเป็นการตีมอนอย่างถ้าของเลเวล1เนี่ยพิกัดการส่งของนะครับก็จะเป็นตามในจอเลยอันนี้เจมไม่ได้ไปลองเช็คนะครับแต่ว่านี่ก็คือเอามาจากตัวเว็บเลยครับคิดว่าน่าจะตรงอยู่ส่วนเลเวล2อันนี้จะเป็นการสุ่มแมปครับแต่ว่าตัวเควสเนี่ยมันจะมีบอกแมปให้เราเลยครับแล้วก็เลเวล3นะครับตรงไปตรงมาตีมอนเนาะโดยที่นี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ดูตัวอย่างจากในเว็บมานะครับค่อนข้างโหดมากก็คือเนี่ยครับให้ไปตีมอนในแล็บ3ด้วยนะครับ3ตัวเดี๋ยวเจลองรับเควสเลเวล3ให้ดูแล้วกันครับว่าของเจเนี่ยเจออะไรอันนี้นะครับก็จะเป็นในนี้นะรับเควสเดียวก็มันก็จะมีบอกว่านี่นะครับพอทำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเลือกได้ครับว่าจะใบซื้อหรือว่าใบขายแล้วก็เควสอาจจะยากหน่อยเพราะต้องไปที่ไบโอแล็บอันนี้ก็คือโหดมากเลยนะครับต้องไปตีมอนไบโอแล็บเนี่ยถ้าเกิดเป็นชั้น3ยิ่งยากเลยครับอันนี้ลองรับดูนะอันนี้มันจะบอกว่าเนี่ยครับต้องไปชั้น3ด้วยตีแคทเธอรีนเคลอนนะครับ3ตัวแล้วก็แค่นั้นเลยครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วทีนี้นะครับนอกจากเรื่องของการหาใบจากเควสแล้วก็การซื้อแล้วเนี่ย NPC ข้างๆก็มีประโยชน์เหมือนกันครับอันนี้จะเป็นเดี๋ยวนะคุยกับตัวนี้นะครับข้างๆมันจะเป็น NPC รวมใบให้เราครับก็คือแต่ละใบเนี่ยมันจะมีเวลา24ชั่วโมงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไอตัวใบ1 day หรือ24ชั่วโมงเนี่ย3ใบนะครับมารวมกับ NPC ตัวนี้เนี่ยมันจะให้เป็นแบบ3 day หรือว่า3วันกับเรามาครับก็ค่อนข้างสะดวกนิดนึงสำหรับใครที่แบบอยากจะตั้งยาวๆไปเลยอะไรแบบนี้เสร็จแล้วทีนี้นะครับเรามาดูวิธีการใช้งานกันบ้างก็ถ้าเกิดสมมติเราได้ตัวใบมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจากการทำเควสหรือว่าการซื้อมาเนี่ยมันก็จะเป็นซองไอเทมมาครับเราก็ต้องกดใช้ก่อนพอกดใช้แล้วนะครับเราจะได้ไอเทมหน้าตาประมาณนี้ครับเป็นใบขาวๆตัวนึงจะเป็นใบซื้อตัวนึงจะเป็นใบขายเราก็สามารถคลิกขึ้นมาดูรายละเอียดได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับ vending part time อันนี้จะเป็นการตั้งร้านขายครับมันมีเขียนบอกตรงนี้แล้วก็อย่างตัวนี้นะครับ buying store part timeอันนี้ก็คือจะเป็นการตั้งร้านซื้อครับเนี่ยครับตั้งร้านซื้อก็เดี๋ยวลองจากตั้งร้านขายก่อนละกันกดใช้ได้เลยนะครับเหมือนใช้เทมทั่วไปเสร็จแล้วสมมติเจลองตั้งราคาดูละกันครับตั้งร้านขายเป็นชื่ออะไรดีนะทดสอบขายละกันครับสมมตินะครับก็ใส่เทมเข้าไปแล้วก็ตั้งราคานะครับสมมติตอนแรกตั้ง9ล้านละกันเอ๊ะ10ล้านละกันอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องภาษีพอดีเลยครับก็เนี่ยนะครับ10ล้านราคาจริง10ล้านหมายถึงว่าตั้งราคานี้เสร็จแล้วเนี่ยพอขายได้นะครับเราได้เงินเท่านี้ถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดเรากดตรงนี้นะครับมันจะมีบอกเรื่องภาษีด้วยแล้วก็เนี่ยครับเกิน10ล้านขึ้นไปนะครับ 5% สมมุติเจตั้งเป็น10ล้านแล้วก็อีก1เซนีนะครับอย่างนี้นะเงินจริงที่เราได้เนี่ยครับก็จะเหลือแค่9ล้าน5แล้วเพราะว่านี้เป็นราคาที่แบบหักภาษีไปแล้วครับก็แค่นี้แหละครับสมมุติเจก็ตั้งไปนะ10ล้านอ่ะอันนี้นะครับทดสอบขาย
แล้วพอกดมาใช่ไหมครับมันจะมีคล้ายๆกับเนี่ยครับเป็นช่องแดงๆตรงเมาส์เจก็คือเอาไว้แบบคลิกว่าเราจะตั้งตรงไหนสมมติเจตั้งตรงนี้ละกันเนี่ยครับก็จะมีตัวละครของเจโผล่มาใช่ไหมแล้วก็ตามที่บอกไปครับว่าตัวเราจะค่อนข้างฟรีเลยหมายถึงว่าตัวหลักเราเนี่ยออฟไลน์ก็ได้ไปเก็บเวลก็ได้ไปทำอย่างอื่นก็ได้เสร็จแล้วทีนี้ซื้อบ้านนะครับสมมตินะเหมือนเดิมนะครับทดสอบซื้อเราก็ตั้งของไปนะครับสมมติอันนี้ละกันตั้งซื้อไว้10ชิ้นราคาชิ้นละ10เซนนีมันจะมีเรื่องของการจำกัดเซนนีด้วยครับเอาไว้ตั้งว่าแบบเอ้ยเราไม่อยากใช้เงินในการซื้อเกินเท่านี้เซนนีนะซึ่งถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้ปรับอะไรนะครับมันจะคูณให้เลยครับก็เนี่ยครับ10ชิ้นราคาชิ้นละ10คูณกันเป็น100ใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเรื่องของภาษีมีเหมือนกันแล้วก็นี่ด้วยนะครับมันจะมีเรื่องของน้ำหนักด้วยก็คือแบบซื้อเยอะๆลดน้ำหนักอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เราก็กดไปเลยนะครับนี่นะก็ตั้งตรงนี้นะครับก็ตั้งพร้อมกันได้ทั้งซื้อทั้งขายเลยนะครับถ้าเกิดเรามี2ใบเสร็จแล้วถ้าเกิดสมมติเราปิดนะครับก็กดตรงยกเลิกตรงนี้ใบอะไรพวกนี้มันก็ยังอยู่นะครับก็คือสามารถปิดเปิดร้านได้เรื่อยๆครับจนกว่าจะใบหมดเวลาเนาะนี่นะเจ๊ก็กดปิดตรงนี้เสร็จแล้วก็ถ้าเกิดสมมติเราขายอะไรเสร็จเรียบร้อยซื้อขายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเวลารับของรับเงินเนี่ยจะเป็นตรงนี้นะครับตรงโลเด็กแล้วก็กดรับตรงแถวๆนี้นะครับเนี่ยมันจะมีเนี่ยครับยกเลิกการตั้งร้านพาร์ทไทม์ขายพาร์ทไทม์อะไรก็ว่าไปแล้วก็กดรับประมาณนี้นะก็มีประมาณนี้แหละครับโอเคก็แค่เท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆยังไงถ้าเกิดใครอยากทำคลิปเรื่องไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้สุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม